สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเหมือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่2ถ้วยเป็นไพ่คิงถือดาบเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์5ไม้แล้วก็เป็นไพ่ Seven of Wands The Sun ไพ่วงล้อแห่งโชคลาภไพ่เดทแล้วก็เป็นไพ่ The Fool เดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกันเป็นไพ่ The World อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ Temperance นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโดยภาพรวมแล้วของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยความรักความสัมพันธ์นะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีมีโอกาสที่คุณจะเจอโซลเมทนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขความสมหวังอาจจะมีความชื่นมื่นกันอาจจะมีลักษณะของคอมมิตเมนต์กันได้หรือบางคนอาจจะมีการมั่นหมายงานแต่งงานกันก็อาจจะยังพอเป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่อยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดก็ได้เช่นกันนะครับเพราะมันอาจจะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านมันไปก่อนเพราะว่าอะไรในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยนะครับดาวประจำชาวลัคนาสิงห์จะมีเป็นดาวอาทิตย์ได้โคจรนะครับขึ้นไปสู่ราศีเมษไปทับกับดาวคู่ครองคนรักของคุณโดนดับนะครับโดนดับทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ได้เด่นไม่ได้ดีอย่างที่เป็นแต่มันอาจจะใช้ลักษณะของการที่เราต้องปรับและก็มองเห็นในทางที่ถูกในทางที่ควรนะครับมีสติการรับมือกับสิ่งที่เป็นมากกว่านะครับเพราะถ้าคุณทำตามสัญชาตญาณคุณจะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคดังนั้นใครไม่ฟังคลิปนี้ถือว่าพลาดเพราะว่าอะไรครับดาวประจำตัวถูกดับเนี่ยบอกเลยนะครับหลงทางบ้างล่ะคิดผิดนะครับทำผิดบ้างเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็มีนะครับถูกหลอกถูกโกงก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าพลังงานของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยทั้งเดือนเลยเนี่ยโดยเฉพาะครึ่งหลังด้วยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะดาวจะชุมนุมกันนะครับในราศีเมษแต่มันจะเชื่อมไปถึงราศีสิงห์เพราะราศีสิงห์มีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์เดินโคจรขึ้นไปผ่านดาวราหูที่ถูกดับทำให้ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยมีความรู้สึกที่ถ้าทำตามสัญชาตญาณคุณจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอุบัติเพศภัยเกิดขึ้นกับความรักนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าเราต้องการเตรียมมือนะครับเตรียมตัวรับมือกับความรักกับการเปลี่ยนแปลงปัญหาตรงนี้อย่างไรเรามาตรวจสอบดูกันเลยว่าไพ่นะครับจะแนะนำให้กับตัวคุณอย่างไรปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอจะแก้ไขอย่างไรและยังมีโอกาสที่ยังจะมีความรักความสัมพันธ์ไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้หรือเปล่าเรามาตรวจสอบกันเลยนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่คิงถือดาบตัวตนของตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่เข้มแข็งนะคิงถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถที่จะอ่อนผ่อนตามได้บ้างถ้ามีเหตุและมีผลแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยถึงแม้นะครับจะเป็นคนมีอีโก้เนี่ยไพ่ใบนี้คืออีโก้และเป็นสัญลักษณ์ของตัวคุณเองเลยนะครับคุณเองเนี่ยถ้าเกิดแข็งเกินไปไม่ยอมอ่อนบ้างไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบ้างมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปต่อลำบากเพราะอะไรครับมันอาจจะทำให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหากันโดยเฉพาะคนธาตุลมกุมตุลเมถุนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบมีปัญหาและอีโก้นะครับประมาณนี้ถ้าเราเอาอีโก้เอาตัวตนเป็นหลักเนี่ยเพราะอะไรครับที่ผมพูดอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าดาวประจำตัวเนี่ยเวลาขึ้นเป็นอุตรกุรุทวีปในราศีเมษเป็นมหาอุดมันแปลว่าหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงอีโก้อารมณ์ความรู้สึกร้อนแรงนะครับ
เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นเหมือนกับคิงถือดาบแปลว่าอะไรไม่ถูกไม่ควรอะไรไม่ใช่ไม่จริงไม่โอคุณจะตัดทุกอย่างออกจากสารระบบแต่ถ้าคุณยืดหยุ่นบ้างถ้าคุณพยายามปล่อยวางบ้างนะครับยังพอปล่อยวางได้นะเพราะคิงถือดาบเนี่ยยังไม่ถึงราชินีนะราชินีถือดาบเนี่ยตรงกว่าราชาถือดาบเลยนะประมาณนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหากันเนี่ยจากไพ่5ไม้คุณอาจจะมีปัญหากับเขาแน่นอนเพราะอะไรดาวประจำตัวเนี่ยเข้าร่วมกับดาวพุธและดาวราหูนะครับมันคือปากเสียงทะเลาะกันก็เลยทำให้คุณกับเขามีปัญหาความรู้สึกความขัดแย้งกันและกันอาจจะมีแบบนี้ได้นะแต่ถ้าเราพยายามผ่อนปลนตัวเองลงมานะครับพยายามปล่อยวางตัวเองอีกหน่อยหนึ่งเพราะถ้าเกิดคุณเนี่ยทะเลาะกับเขาเนี่ยบางคนอาจจะท้าเลิกท้าหย่ากันและอาจจะจบกันไปจริงๆแหละมีไพ่ทั้งทาวเวอร์ทั้งเดทมา1ใบกับ5ไม้เนี่ยก็มีโอกาสเลิกแล้วหรือทาวเวอร์กับไพ่ไฟออฟวานเนี่ยก็มีโอกาสเลิกแล้วอันเนี้ยมาพร้อมกัน3ใบเลยเนี่ยมีโอกาสเลิกกันได้สูงมากเพราะอะไรครับอีโก้ความรู้สึกสิ่งต่างๆนะครับตัดสินอะไรด้วยใช้อารมณ์เกินไปมันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาแบบนั้นเป็นต้นแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำอย่างที่ไพ่บอกนั่นคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าเราพยายามปล่อยวางตัวเองให้เป็นอิสระกับความคิดก่อนนะครับไม่ไปกดดันไม่ไปเรียกร้องไม่ไปที่จะเอาคำตอบหรือเอาตัวเองเป็นอีโก้เป็นจุดศูนย์กลางมันจะทำให้ตัวคุณยังสามารถที่จะค่อยๆ คลี่คลายสถานการณ์ได้ The Fool มาต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักที่จะผ่อนปลนไปบ้างนะครับอะไรที่มันเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะทะเลาะกันเนี่ยต้องพยายามปล่อยวางค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีโอกาสทะเลาะกันได้ไพ่ The Tower เนี่ยไม่ใช่แค่จบเลิกลากันไปแต่มันคือการทะเลาะแล้วแตกหักกันไปแบบนั้นเป็นต้นอาจจะมีการแบบท้าเลิกท้าหย่ากันแบบนี้ก็ได้เนาะดังนั้นอย่าทำเนาะไม่ควรนะครับการที่เรามีความรักความสัมพันธ์กันเนี่ยโดยการที่เรายังรักอยู่รักกันอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยด้วยอารมณ์ด้วยความน้อยใจด้วยความรู้สึกที่แบบไม่ตอบโจทย์เลยทำให้สะบดคำพูดบางสิ่งบางอย่างออกไปโดยไม่ถนอมน้ำใจกันนะครับหรือบางทีเราอาจจะพยายามตื้อเขามากเกินไปพยายามที่จะเอาคำตอบกับเขามากเกินไปไพ่ใบนี้7ไม้นะครับพยายามที่จะงัดข้อกับเขาเกินไปนะครับหรือบางทีเราก็อาจจะพูดคำที่บอกว่าเลิกกันเถอะถ้างั้นอะไรแบบเนี้ยมากจนเกินไปทำให้เขาอาจจะเลิกกับเราจริงๆก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นอย่าพูดคำนี้ออกมานะโดยที่คุณถ้ายังไม่อยากเลิกกับเขาจริงๆมีไพ่ The Temperance เกิดขึ้นด้วยคือคุณอาจจะต้องพยายามสมดุลบาลานซ์ตัวเองอีกนิดนึงบางทีเนี่ยปัญหามันอาจจะไม่จบง่ายๆมันต้องใช้เวลามันอาจจะต้องพยายามเยียวยามันอาจจะต้องพยายามที่จะต้องปรับในเรื่องของมุมมองอารมณ์ความรู้สึกความคิดความรักความสัมพันธ์กันในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างดูปลดปล่อยไปในทิศทางที่ดีไพ่ The World มาคุณต้องรู้จักปลดปล่อยต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักที่จะไม่ยึดติดกับปัญหาค่อยๆแก้ไขปัญหาไม่ได้ให้คุณว่าไม่ได้แบบพูดอะไรไม่ได้นะผมไม่ได้ว่านะครับแค่บอกว่าอย่าตัดสินใจอะไรด้วยตัวเราเองเพียงลำพังกับความรู้สึกโดยที่เราไม่ได้แบบตัดสินใจร่วมกันจริงๆอ่ะนะครับหรือมีปัญหาใจกันก็เอะอะก็แบบจะเอาเหตุผลเอาแต่สิ่งที่มันควรจะเป็นในสิ่งที่มันที่เราคิดหรือตัดสินใจด้วยตัวเองโดยที่เราไม่รับฟังเขาเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะปัญหาอุปสรรคเขาผิดจริงแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ผิดถูกไหมเพราะการที่เราบังคับหรือการที่เราจัดหรือบางทีการที่เราพูดเนี่ยบางทีมันก็ผิดได้หรืออึดอัดได้ในสายตาของเขาก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับบางทีคุณอาจจะต้องพยายามแบบถอยห่างนะครับกับความสัมพันธ์ออกมาสักเล็กน้อยไม่ได้แปลว่าให้คุณยอมเขาทั้งหมดนะครับแค่ให้เราอ่ะพยายามให้เขาอ่ะค่อยๆเคลียร์ให้เราให้ชัดเจนกับเรานะครับแบบนั้นเป็นต้นไม่ใช่เราจะเอาปัญหาหรือเอาอะไรไปสุ่มมากกว่าเดิมเพื่อให้เกิดปัญหาในสิ่งที่คุณต้องการบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่เขาอ่ะมีปัญหาหรือไม่ชัดเจนหรือว่าต้องการที่จะมีเซฟโซนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราอ่ะเข้าไปจัสเข้าไปพูดกับเขาเนี่ยบอกเลยนะครับร้อยละ 99% เขาไม่พูดหรอกเพราะอะไรเขาไม่บอกความจริงหรอกเพราะคุณอ่ะกำลังไปจี้กับเขากำลังไปพิพากษาเขาหรือกำลังไปตัดสินเขาไปจัสเขาเขาเลยมีความรู้สึกว่าแบบฉันไม่โอเคอ่ะเขาก็โปรเทคตัวเองเป็นเรื่องปกติถึงแม้เขาจะเป็นฝ่ายที่ผิด
ต่เขาก็โปรเทคตัวเองนะครับดังนั้นน่ะอย่าไปจุดใต้ตำตอเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่าไปจุดใต้ตำตออย่าไปตื้ออย่าไปถามอย่าไปทวงเขาขนาดนั้นให้คุณค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำค่อยค่อยถามเขานะครับค่อยค่อยเคลียร์ความชัดเจนมีเหตุแล้วก็มีผลนะครับแบบนี้ค่อยค่อยเคลียร์กันไปเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราเคลียร์กันแบบด้วยอารมณ์ความรู้สึกปัญหาสิ่งต่างๆมันก็จะจบไปตามการเลิกกันไปเท่านั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะทุกอย่างต่างคนต่างใช้อารมณ์บางทีรักก็บอกไม่รักนะครับบางทีอยากอยู่ก็บอกอยากไปอยากเลิกทั้งที่อยากอยู่เห็นไหมทุกอย่างมันพูดสวนทางกันหมดอะแล้วเราก็บอกว่าทำไมเขาไม่รักทำไมเขาไม่แคร์กันเลยเพราะว่าทั้งหมดนี่คือหลอกลวงใช่ไหมทั้งหมดนี่คือเขาไม่เคยรักเราเลยใช่ไหมเห็นไหมแล้วเราก็แปลสารแปลความผิดเพราะใช้อารมณ์เกินไปถูกไหมนี่คือสิ่งที่ทุกคนตกมาตายกันหมดเลยเพราะอะไรอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเป็นนะเคยเป็นถึงบอกได้ไงว่านี่แหละคือสิ่งที่เราพูดบางทีอ่ะสาวไส้ให้กากินนะพูดอะไรนี่คือแบบคือเหมือนกับว่าเขาแต่ตัวเองก็เป็นน่ะประมาณนั้นน่ะนะครับประมาณนี้ได้เช่นกันนะอันนี้เราบอกเลยนะมันมีไพ่เดอะซันแสงสว่างมาถ้าเรามีสตินะครับดาวประจำตัวถูกบดบังเราต้องการแสงสว่างเราต้องการความชัดเจนเราต้องการสิ่งดีๆเราต้องการโอกาสเราก็ต้องให้โอกาสกับเขานะครับกับการเปลี่ยนแปลงแต่โอกาสน่ะมันมีได้เพียงแค่คนละครั้งความเชื่อใจมันมีได้คนละครั้งถูกไหมอย่างที่เพลงเคยพูดอันนี้ไม่ขอไม่เอ่ยเพลงแล้วกันแต่คุณคงรู้กันว่าโอกาสของคนน่ะมีได้แค่คนละครั้งนี่คือถือว่าเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเขาให้โอกาสแล้วนะหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับประมาณนั้นคืออยากจะบอกว่าเราต้องรักษาโอกาสนั้นด้วยเราต้องคือเราพูดอะไรไปเราต้องยอมรับกับผลของการกระทำนั้นด้วยวงล้อแห่งโชคลาภต้องให้โอกาสแล้วคุณจะได้รับโอกาสเดอะซันคือสิ่งที่คุณต้องการได้เนี่ยมันจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับสองถ้วยคืออะไรคอมมิตเมนต์สองถ้วยคืออะไรคือความสุขความสมหวังการเป็นสิ่งที่ดีต่อกันดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอให้คุณอดทนและปล่อยวางไปจากไพ่ The World อะไรที่มันควรจะจบไปก็ให้มันจบไปซะอย่ายืดเยื้ออย่าเรื้อรังอย่าเอากลับมาพูดอย่าเอากลับมาคิดอย่าเอากลับมาพูดค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเคลียร์กันปัญหาความรักความสัมพันธ์น่ะมันมีโอกาสเคลียร์กันได้นะครับไพ่เนี่ยยังไม่ได้บอกเรื่องเติร์ดปาร์ตี้เลยแต่มันเป็นปัญหาที่คุณน่ะอาจจะดูเหมือนกับว่าความรักอาจจะดูไม่ชัดเจนความรักดูไม่ลงตัวความรักดูเคมีไม่ลงรอยกันแบบนี้ซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยปัญหาพวกนี้สามารถลงรอยกันได้สามารถที่จะยังเคลียร์กันได้สามารถที่จะยังไปในทิศทางเดียวกันได้สามารถที่จะปรับความรักความสัมพันธ์และกลับมามีความสุขความสมหวังได้อีกครั้งหนึ่งมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสมั่นหมายมีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราใจเย็นแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจากกันความรักความสัมพันธ์ยังคงอยู่นะครับสำหรับชาวสิงห์เนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับว่าความรักยังดีนะถ้าคุณยังรู้จักปรับเปลี่ยน mindset ใหม่แล้วไม่กดดันไม่เอาคำตอบเกินไปไม่รีบไม่เร่งไม่เอาอีโก้เป็นของตัวเองเกินไปรับฟังเหตุผลบ้างนะครับแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ